ต้องมีสักวันเป็นของเราเอมิราสู้กลับไปเรียนต่อตัวอย่างให้ลูกเข้าโรงเรียนแล้วหลังผ่านมรสุมชีวิตหนักมากเอมิราอดีตภรรยาของไพบูลย์แสงเดือนโพสต์ภาพในชุดนักศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเลยพร้อมแคปชั่นว่ามิรามาค่ะขณะที่มีคนเข้ามาชมว่าสวยและเก่งมากพร้อมส่งกำลังใจให้ครั้งนี้เรียนจบซึ่งเอได้ตอบแฟนๆด้วยว่ารอบนี้ต้องจบจ้าสู้เต็มที่จ้าเป็นต้นหลังจากชีวิตของสาวเอต้องเสียสละอนาคตหยุดพักการเรียนไปกับการมีลูกและครอบครัวหลังจากนั้นเจ้าตัวยังโพสต์อีกว่าไม่รู้หรอกว่า365วันจะเป็นของใครแต่มันต้องมีสักวันที่เป็นของเราด้านน้องชายสายแนนลูกชายก็ต้องไปโรงเรียนแล้วเช่นกันเอโพสต์ภาพลูกชายในชุดนักเรียนเช่นกันพร้อมแคปชั่นว่าแม่แค่หวังให้เจ้าเป็นเด็กดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ